ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปหาอาจารย์ไตรนะครับแกก็ให้เบอร์พี่นกซึ่งเป็นผอ.ททท.ที่เวียดนามพรุ่งนี้เขาจะใช้กำลังภายในที่มีทั้งหมดทำหนังสือมหาการมอบอำนาจอภิอมตะนิรันดร์กาลคลาสสิกของแจ้เนี่ยเล่มเนี้ยให้เราพรุ่งนี้ได้ไปแล้วครับเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่ด่านชายแดนเบอร์อีวันนี้ทีมบิสไรเดอร์กำลังจะได้เข้าประเทศเวียดนามอย่างที่ตั้งใจกันแล้วล่ะครับบรรยากาศก็เลยออกมาสบายๆแบบนี้ครับตอนนี้ครับผมรวยมากผมมีเงินอยู่50ล้านนะครับเดี๋ยวสักพักนึงรถเวียดนามก็จะมารับแล้วนะครับเพราะว่าผมรวยมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการเดินทางนะครับตอนนี้เราติดอยู่ที่ด่านบอร์อีบอร์อีสามแยกอินโดจีนสามแยกอินโดจีนอะไรอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ว่าเราจะข้ามจากบอร์อีเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ยาจางนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นตรงด่านศุลกากรตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการข้ามด่านไปนะครับเราติดปัญหาเรื่องเอกสารแล้วก็attitude ของคนทำงานนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็สถานการณ์ก็จำแย่เหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยเรียกว่าสถานการณ์แบบเข้าขั้นหมดหวังอะไรเงี้ยนะก็ก่อนอื่นที่ทางก็ขอขอบคุณบริษัทฮอนงับวิ้นดงที่ไซงอนที่คนที่จะมาช่วยที่มาช่วยกรุ๊ปนี้ค่ะก็คือเขาเรียกว่าคุณหายนะคะกำลังจะมาถึงแล้วค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่ติดต่อกับคุณหายได้แล้วคุณหายก็ช่วยให้ทางส่งเอกสารอะไรทั้งหมดไปก็คือต้องการอะไรทางส่งหมดละตอนนั้นดีใจจนน้ำตาร่วงละนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าเราเลยต้องพักอยู่ที่นี่นะครับหนึ่งคืนเป็นโรงแรมเรียกว่าเป็นโรงแรมอินดี้มีอยู่ที่เดียวแถวนี้นะครับคือดีกว่าที่นอนที่เมื่อคืนนิดนึงบรรยากาศคล้ายๆสมมติถ้าจะบอกก็เป็นโรงเตี้ยมอะประมาณเนี้ยโรงเตี้ยมมีคนจั่วไพ่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับเสียงดังตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันนะครับอาหารการกินก็ไม่คุ้นเคยเลยครับแต่ว่าผมชอบอันนึงคือไอ้กาแฟหยดติ๋งๆเนี่ยเขาเรียกอะไรนะกาเฟฟินอะไรนะกาเฟฟินกาแฟฟินฟินก็คือที่เขาหยดติ๋งๆนั่นแหละค่ะกาแฟฟินนะครับกินแล้วฟินอ่ะนะครับเศรษฐกิจของที่นี่ก็มีร้านนี้ร้านเดียวคือถ้าคุณไม่หลุดไปที่ร้านอื่นได้แล้วต้องพักที่นี่ที่เดียวที่นี่มีอยู่ที่เดียวครับอีกอย่างก็คือเราต้องกินอาหารที่บังคับใช่ไหมคะคือที่นี่เช้าเขาให้กินบะหมี่มาม่ากับไข่ใช่ไหมคะก็ต้องกินมาม่ากับไข่ตอนเที่ยงเขาให้กินข้าวก็ต้องกินข้าวทุกคนอ่ะก็คือเลือกไม่ได้อย่างตอนเย็นเขาทำกับข้าว3อย่างใช่ไหมคะก็ต้องเอาตามนั้นก็ต้องตามนั้นทุกคนก็ต้องกินเหมือนกันนะคะในที่สุดเราก็ผ่านนะครับอุปสรรคเรื่องราวต่างๆมาได้นะครับจริงๆอันนี้มันเป็นบททดสอบไงนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาชนะมันได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับจริงๆผมว่าอุปสรรคของการเป็นนักเดินทางนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์หรือว่านักเดินทางอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่าเราจะมีสติไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยสมมุติถ้าไม่มีสตินะครับแล้วถ้ากิฟต์อัพก่อนเนี่ยยอมแพ้วันนี้เราจบเลยนะครับที่เดินทางมาประมาณสักพันกว่ากิโลกว่าจะมาถึงนี่เนี่ยถือว่าจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้ข้ามไปแล้วนะครับอกหักครับเมื่อวานอกหักวันนี้แฟนคืนดีรู้สึกดีใจมากได้ไปแล้วครับตอนนั้นมันเหมือนสิ้นหวังแล้วอ่ะคณะผู้จัดทำก็บอกว่าไม่มีทางที่จะข้ามไปได้แล้วถ้ามันไปไม่ได้แล้วเราก็กลับดีกว่ากลับไปตั้งหลักใหม่แล้วเดี๋ยวกลับทางกันมาดีๆแล้วก็จะมาใหม่แต่พอหลังจากที่สัมภาษณ์ไปไม่นานก็มันเหมือนมีความหมายเล็กๆขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสก็ถ้ามันมีโอกาสเราก็ต้องอยู่ครับ
ำหรับจุดหมายการเดินทางของทีมบิสไลเดอร์ในวันนี้คือเมืองยาจางเมืองชายทะเลที่อยู่ห่างจากด่านเบอร์อีประมาณ400กิโลเมตรครับสะใจไหมครับในสุดก็ไปได้เรากำลังสบายจมกรอบมือพันในที่สุดพระเอกขี่ม้าขาวของเราก็มาถึงคุณไห่จากบริษัททัวร์ในเวียดนามเขาจะเป็นคนพาเราข้ามแดนแล้วเป็นคนอยู่ในรถนำขบวนให้กับทีมบิสไลเดอร์ครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราต้องออกเดินทางกันแล้วล่ะครับในที่สุดพวกเราก็สามารถผ่านข้ามแดนมาได้แบบชิวๆครับแต่ว่าไม่ทันไรเราก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์นี้ครับคงก็เดาว่าเด็กอ่ะคงก็ใช่อ่ะคงก็ใช่ไหนมาอยู่โอนไม่มีปัญหาเลยทางด้านไปที่แซงไหนเดี๋ยวนะไฟสตาร์ไม่พอจิ้มจับแซงกันคือนะไม่เป็นต้องติดตัวที่เดียวเข็นกระตุกผมเคยกระตุกนะติดไหมติดอะไรก็ลองดูตัวออกจากด่านได้แบนหมดดิครับสวยจริงๆแม่น่าสงสารคุณแอฟจริงๆนะครับตะกี้ยังหลิงโลดอยู่แท้ๆแบบนี้เสียฟอร์มจริงๆครับตอนนี้ทีมบิสไลเดอร์ทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปพิชิตฝันที่ทะเลทรายหลังจากที่ใช้ความพยายามขับรถเปลี่ยนเส้นทางดันดุนกันมาจนเข้าเช้าวันที่4ของการเดินทางแล้วกว่าจะเข้าสู่ประเทศเวียดนามได้สำเร็จครับคือชายแดนนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่ชายแดนสำหรับคนมาท่องเที่ยวเป็นชายแดนที่เพื่อที่จะขนส่งสินค้ามาจากลาวก็คือส่วนมากไม้จากลาวที่เขาสัมปทานได้เขาจะข้ามมาฝั่งนี้ที่เราผ่านมาเราเห็นเป็นรถใหญ่ๆใช่ไหมคะที่ขนไม้เข้ามาเนี่ยนะคะเข้าตัวเวียดนามจริงๆเนี่ยผมเลยคอมเมนต์เลยนะสมมุติว่าถ้าใครอยากจะออกทริปต่างประเทศครั้งแรกเลยนะผมอยากให้มาที่นี่แหละเวียดนามเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจำกัดความเร็วครับคือขี่ในเมืองได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงย่านออกไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยถนนโล่งๆเงี้ยขี่ได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทุกคนในเมืองเนี้ยเคารพกฎในเรื่องของความเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเห็นทางโล่งๆเราอยากจะขี่สวิฟต์สวายอะไรเงี้ยครับไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะออกทริปต่างประเทศแต่กลัวอะไรเงี้ยครับที่เนี่ยจากข้อด้อยเนี่ยผมว่ากลายเป็นข้อดีเลยแต่ก็มีข้อเสียนิดหน่อยตรงที่มันทำเวลาไม่ค่อยได้ก็คือมันจะนานอะไรเงี้ยครับต้องไปเดี๋ยวต้องค้นเมืองก่อนนะถึงจะเริ่มขี่เร็วได้แล้วไอ้นี่มันนั่งอยู่ตรงนี้ผมว่าคนเวียดนามแปลกๆอย่างนึงคือชอบเอามือมาจิ้มรถอ่ะคือพอมาถึงทุกคนเป็นอย่างนี้หมดคือพอทุกคนมาถึงแปะคือจะขอหวยป่ะผมก็ไม่มีนะหวยแปลกดีอันนี้แปลกไม่เคยเจออย่างคนจีนเนี่ยเขาก็ไม่ทำอย่างนี้นะบ้ากระโดดคล่อมเลย
ลังจากที่เราจอดพักให้ทีมงานรถเซอร์วิสได้ซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งเตรียมไว้สำหรับการเดินทางไกลเราก็ออกเดินทางกันต่อครับมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองกอนตูมเพื่อที่พวกเราจะได้ไปพักกินข้าวเที่ยงกันแต่ปรากฏว่าเส้นทางที่พวกเรากำลังไปเต็มไปด้วยถนนที่กำลังปรับปรุงทั้งซ่อมแซมและขยายเส้นทางทำให้พวกเราขับขี่กันได้ค่อนข้างช้าครับช่วงทางดีหน่อยก็พอจะทำความเร็วได้แต่ขับไปได้อีกแป๊บเดียวก็เจอกับทางครูขาอีกแล้วครับทำให้การขับขี่ในช่วงนี้เป็นอะไรที่ชวนง่วงที่สุดเลยล่ะครับจนมาถึงช่วงที่ผ่านเขตชุมชนตรงนี้เราก็จะเห็นเด็กๆกำลังเดินเป็นกลุ่มๆกลับจากโรงเรียนครับเพื่อไปทานข้าวเที่ยงที่บ้านกันและเมื่อทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วในช่วงบ่ายๆน้องๆเหล่านี้ก็จะเดินหรือปั่นจักรยานกลับไปที่โรงเรียนเพื่อไปเรียนกันต่ออีกครั้งครับดูแล้วเด็กๆที่นี่เดินกันเก่งจริงๆครับจากเขตชุมชนเมืองไม่ทันไรแล้วก็ไม่เจอกับถนนที่กำลังมีการปรับปรุงอีกครั้งพื้นผิวถนนก็จะเป็นหินคลุกบางช่วงถนนก็จะเหลือแค่เลนเดียวให้พอได้ขับรถสวนกันเวลาขับรถผ่านกันทีก็ฝุ่นตลบไปหมดแบบนี้แหละครับตัวเมืองกอนตูมครับก็ใช้เวลากันไปร่วม2ชั่วโมงเลยกับระยะทางเกือบ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสโลไลฟ์กันทีเดียวครับหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเราก็สังเกตเห็นบ้านของชาวเวียดนามที่มีลักษณะค่อนข้างแปลกคือเขาจะสร้างบ้านที่มีลักษณะเป็นตึกครับมีหน้าแคบแต่ว่ามีความลึกและสร้างสูงขึ้นไปพวกเราจึงได้ไปหาคำตอบจากพี่ฮังไกด์นำทางของเราว่าทำไมคนเวียดนามถึงสร้างบ้านแบบนี้ครับมาตรฐานบ้านเวียดนามหน้ากว้าง4เมตรค่ะมาตรฐานค่ะแต่ถ้าในเมืองแออัดหน่อย2เมตรก็มีค่ะ2เมตร3เมตรก็มีหน้ากว้างแค่นั้นเองแล้วที่ดินน้อยเขาสามารถสร้างขึ้นไปสูงๆเลยค่ะคนที่ไปเที่ยวเวียดนามจะเห็นตรงบ้านที่แปลกๆเยอะค่ะเมื่อก่อนพี่ไปทำทัวร์ไทยก็มีคำถามมีลูกทัวร์ถามพี่คำหนึ่งว่าทำไมบ้านเวียดนามแคบจังไกด์ได้ตอบว่าไงรู้ไหมสมัยก่อนคนเวียดนามเขารักกันนะบ้านเล็กแล้วก็มีเตียงเดียวเวลาผัวเมียทะเลาะกันเดินไปคือเดินเข้าเดินออกก็หัวชนกันก็ทะเลาะโกรธกันได้นิดเดียวเตียงก็มีแค่เตียงเดียวหนีไปนอนที่ไหนไม่ได้ก็ต้องนอนเตียงเดียวก็เลยหายนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเวียดนามมีลูกเยอะเนี่ยค่ะWe'll be right back.
ังจากที่กินข้าวกันเสร็จแล้วทีมบิสไลเดอร์ก็มุ่งหน้าสู่เมืองยาจางซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ300กิโลเมตรช่วงนี้พวกเราต้องเร่งทำเวลาครับหากต้องการจะไปให้ถึงเมืองยาจางก่อนมืดแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรากำลังผ่านเมืองใหญ่ระหว่างทางเราก็ได้พบเจอกับเจ้าถิ่นที่ขับรถเข้ามาเกรียนในทีมบิสไลเดอร์ซึ่งบังเอิญทีมงานของเราก็สามารถจับภาพเจ้าหนุ่มคนนั้นเอาไว้ได้พอดีครับขี่มาขนาดแล้วมันแลบลิ้นใสเอาจริงเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเราจับเขาไว้อยู่เราจับเขาไว้อยู่เราจับเขาไว้อยู่ไฟแดงเอาแล้วไฟแดงจอดคุยเลยจานหัวมากเลยเราเก็บไว้หมดเราเก็บไว้หมดข้างไหนวะใช่ครับขวาขวาขวาไม่ได้ตอนยกนิ้วแค่อย่างเดียวครับต้องโดนล็อกมาได้ประมาณ2ชั่วโมงเราก็มาแวะเติมน้ำมันกันระหว่างทางเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของแต่ละคนกันดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างกับเส้นทางที่ขี่ผ่านมาขี่ช้ามากครับผมจะหลับจะหลับเอาเป็นไงบ้างครับขับขี่แบบเครียดน้ำตายสโลไลครับเป็นไบเกอร์ฮิปสเตอร์ครับเหนื่อยครับเครียดครับขับได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอึดอัดมากครับรู้สึกกดดันมันเหนื่อยครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เข้าครับเมื่อวานกดดันกว่าครับได้ข่าวโดนลับดินใส่มันจะมีวัยรุ่นดินเรียนครับที่เขาไม่ค่อยได้เจอรถประเภทนี้ครับเขาก็อยากมาดูครับแต่พอเขาแซงปาดหน้าเราได้เขาก็แลบลิ้นแผลบใส่ครับเหมือนเยอะแยะว่าเขาแซงได้แล้วนะประมาณนี้ครับรถเล็กรถใหญ่ก็ขี่ช้ามากประมาณ 40-50 ขี่กันแบบเนิบๆด้วยความที่ว่ารถใหญ่รถเล็กมันวิ่งเท่ากันอ่ะเขาเลยไม่กลัวกันเลยเล็กจะออกก็ออกฮะไฟเลี้ยวมีไม่เปิดกันเมื่อกี้โดนแล้วดินใส่ไหมครับเหมือนจะเป็นเจ้าถิ่นครับนำหน้าด้วยนำหน้าด้วยนำหน้าด้วยจริงๆผมแต่งหน้ารถผมเคยไปเวียดนามตามไหนเวียดนามเหนือแต่เนี่ยมันเป็นเวียดนามใต้ซึ่งบ้านเมืองเขาจะเจริญกว่าเวียดนามเหนือพูดง่ายๆคือว่าเวียดนามเหนือมันมีแต่เขาอะไรเงี้ยครับทีนี้พอมาเจอเวียดนามใต้เนี่ยโอ้โหมันมีแต่เมืองทีนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาจำกัดความเร็วนะครับก็คือเราขี่กันได้ประมาณสัก40-50ซึ่งพอขี่อย่างเงี้ยขี่บิ๊กไบค์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลังจากเราขี่ไป400กิโลเหนื่อยเงี้ยครับเราขี่ไปแค่ประมาณสัก100กว่ากิโลเราก็เหนื่อยแล้วจากปั๊มน้ำมันมาได้ไม่นานครับเราก็มาเจอกับทางครูขายอีกครั้งกับตลอดเส้นทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไปเขากำลังปรับปรุงเส้นทางกันขนาดใหญ่เลยล่ะครับขับผ่านแต่ละที่ได้กินฝุ่นกันอิ่มไปเลยครับระยะหนึ่ง
เราก็มาเจอกับทางที่เขากำลังทำถนนทางช่วงนี้จะมีลักษณะเป็นหินคลุกที่เทไว้เป็นกองๆยังไม่ได้บดอัดให้เรียบครับทำให้เวลาวิ่งถนนมีน้ำหนักมากเกินไปล้อก็จะจมไม่สามารถขี่ต่อไปได้ครับแล้วผู้โชคดีของเราก็คือรถของคุณแอปนั่นเองครับเพราะนอกจากจะมีคนซ้อนอย่างคุณฟ้าแล้วไหนจะน้ำหนักของสัมภาระในปี๊บทำให้มอเตอร์ไซค์ของเขาติดลมแล้วไม่สามารถขับไปต่อได้ครับคุณแอปต้องขอให้คุณฟ้าลงจากรถครับเพื่อลดน้ำหนักลงแล้วพยายามขับผ่านช่วงนี้ไปซึ่งทางคุณฟ้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแต่ว่ายังไม่ทันจะขึ้นรถเลยครับคุณแอปบอกว่าเธอไม่ไหวไม่ไหวลงไปเดินก่อนคุณฟ้าก็เลยต้องลงไปเดินตามรถอีกรอบครับน่าสงสารเธอจริงๆครับซึ่งคุณแอปก็เสียเวลาในช่วงนี้ไปประมาณ5นาทีเลยนะครับลูกทีมเริ่มถูกทิ้งห่างมากเกินไปเกรงว่าจะขาดการติดต่อหรือพัดหลงกันก็เลยตัดสินใจจอดรอข้างทางกับพี่สินชัยครับลองวางพี่สินชัยลองวางดูโอ้ยทางกันอย่างนี้เลยพี่ผมกลัวว่าจะเป็นไรอ่ะรอหน่อยแล้วกันแอปพ้นยังแอปทางอย่างโหดเลยสีไกลไหมพี่ดวงสีไกลไหมจอดรออยู่ได้สักพักในที่สุดคุณแอปกับคุณฟ้าก็ตามมาทันครับแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่สินชัยก็เลยให้ขับรถล่วงหน้าขบวนไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปจัดขบวนกันใหม่ข้างหน้าครับขับออกมาไม่นานเราก็ได้มาลุยฝุ่นกันต่อตอนนี้เวลาล่วงเลยไปมากแล้วทั้งจากการควบคุมความเร็วและสภาพถนนทำให้เราทำเวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้แสงแดดเริ่มคล้อยต่ำลงดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าเส้นทางข้างหน้าของพวกเราก็ยังคงเต็มไปด้วยการทำถนนปรับปรุงเส้นทางสงสัยวันนี้ทีมบิสไรเดอร์จะไปไม่ถึงยาจางอย่างที่ตั้งใจซะแล้วเมื่อท้องฟ้ามืดลงพวกเราคงต้องหาที่พักตามสไตล์ค่ำไหนนอนแน่กันก่อนเพราะการขับขี่กลางคืนในสภาพถนนแบบนี้คงจะไม่ปลอดภัยนะครับสนิทพวกเราก็มาถึงกันที่เมืองบวนโฮพอดีที่นี่พวกเราได้จะหาที่พักนอนกันได้เราจึงได้มีการจอดรถเพื่อปรึกษาหาที่นอนกันซึ่งระหว่างนั้นชาวเวียดนามก็ให้ความสนใจกลุ่มของเราเป็นอย่างมากครับมามุงกันเต็มไปหมดอย่างที่เห็นนี่แหละครับวันนี้ทีมบิสไรเดอร์ก็คงต้องหยุดพักกันที่นี่ส่วนเส้นทางข้างหน้าของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันต่อในตอนต่อไปครับ